ผู้ชมคะเมื่อ2วันก่อนในรายการที่นี่ไทย PBS ได้เปิดเผยปัญหาฝาครอบเสาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณริมถนนวิภาวดีรังสิตและถนนแจ้งวัฒนะชำรุดจนทำให้สายไฟที่อยู่ด้านในโผล่ออกมาด้านนอกค่ะวันนี้เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงกรุงเทพได้เข้าไปซ่อมแซมแล้วนะคะแต่คุณวิภาปิ่นแก้วลงพื้นที่ไปสำรวจในพื้นที่อื่นๆยังคงพบปัญหาในลักษณะเดียวกันในอีกหลายพื้นที่ค่ะท่อ PVC ขนาดพอดีปิดมิดชิดพันด้วยผ้าเทปไม่ให้สายไฟหลุดออกจากเสาบริเวณริมถนนวิภาวดีรังสิตช่วงซอยวิภาวดี60แตกต่างจากที่ทีมข่าวเคยสำรวจก่อนหน้านี้ที่พบว่ามีสายไฟระยงระยางออกมาภายนอกทีมข่าวสอบถามผู้ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณใกล้เคียงถึงความเปลี่ยนแปลงแก้ไขนี้เมื่อวานก็มา2คันครับ2คันแล้วจอดอยู่ตรงนู้นแล้วก็เดินมาประมาณ3คนถือแผ่นมา2อันแล้วก็ผมก็ถามว่าทำไมเขาว่ามาติดนี่แหละออกข่าวเมื่อเช้าเห็นไหมผมไม่ได้ดูแล้วเขาก็เดินไปนู่นแหละเดินเอาแผ่นไปใส่มีแผ่น2อันตลอดช่วงถนนที่เราเคยไปสำรวจก่อนหน้านี้วันนี้กลับพบว่าเสาเกือบทุกต้นมีฝาครอบบางเสาเป็นของเดิมส่วนบางเสาเป็นท่อ PVC ดัดแปลงเป็นฝาครอบพันด้วยผ้าเทปอย่างดีป้องกันไม่ให้สายไฟหลุดออกมาอีกแม้ว่าจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลปรับปรุงซ่อมแซมเสาไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดในเขตพื้นที่ของตัวเองแล้วแต่ก็ยังพบว่าในกรุงเทพมหานครยังมีอีกหลายเขตหลายพื้นที่ที่มีเสาไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดเป็นจำนวนมากค่ะป้ายรถประจำทางริมถนนวิภาวดีรังสิตเขตจตุจักรกรุงเทพเป็นอีกแห่งที่เราพบสายไฟหลุดออกจากเสาบางเสาไม่มีฝาครอบผู้ค้าคนนี้กังวลว่าอาจจะเกิดอันตรายกับเด็กเล็กเพราะบริเวณนี้อยู่ใกล้กับโรงเรียนกลัวอยู่นะเพราะว่าหลานป้ามันเยอะวิ่งเล่นฝนตกฝนอะไรอย่างเงี้ยแต่การเลิกเรียนมาก็เล่นอยู่ตามนี้แหละตัวป้าจะเก็บร้านก็สามสี่ทุ่มอีกจุดที่สำรวจคือริมถนนวิภาวดีรังสิตย่านจังหวัดปทุมธานีพบสายไฟระยงระยางออกจากเสาไฟส่องสว่างติดต่อกันหลายต้นบริเวณนี้เป็นแหล่งชุมชนมีคนผ่านไปมาจำนวนมากผู้ค้าคนนี้ขายของที่นี่มาหลายปีพบเสาอยู่ในสภาพชำรุดและเมื่อฝนตกทำให้เธอกังวลเรื่องความปลอดภัยทุกครั้งไม่มันฝนตกอย่างนี้แหละค่ะฝนตกแล้วมันก็ใช่มันก็ช็อตอ่ะช็อตแล้วมันนานนะมันดังเหมือนประทัดเลยอ่ะแป๊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 ะอย่างนี้เลยนะมันจะดังแบบนั้นเลยหนูก็ไม่ได้ต้องการอะไรเพียงแค่ว่าคืออะไรก็ได้ที่มันเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่ปลอดภัยต่อสังคมเสาไฟส่องสว่างกว่า 10,000 ต้นบนถนนหลายเส้นทางที่แขวงทางหลวงกรุงเทพรับผิดชอบหัวหน้างานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงกรุงเทพยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ดูแลมีไม่เพียงพอแต่ขณะนี้เร่งจัดเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมแล้วเบื้องต้นสั่งซื้อท่อ PVC เพื่อนำไปดัดแปลงเป็นฝาครอบราคาค่อนข้างถูกป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพขโมยไปขายรวมทั้งช่วยลดอันตรายจากไฟดูดคาดว่าจะเร่งซ่อมแซมให้เสร็จภายใน1เดือนส่วนเสาต้นที่มีฝาครอบแต่พบว่าถูกเปิดทิ้งไว้จะเร่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ไปปิดจริงๆเราให้นโยบายไว้แล้วว่าในแต่ละจุดต้องดำเนินการติดตั้งคือเสร็จแล้วก็พยายามเก็บแต่ด้วยปริมาณจำนวนเสาค่อนข้างเยอะนะครับหมื่นกว่าต้นก็ดำเนินการให้อยู่ครับแล้วตัวอื่นก็ตอนนี้ก็ให้นโยบายกับเด็กๆไปแล้วนะครับตามเรื่องที่ร้องจริงๆเราให้ก่อนหน้านั้นแล้วว่าถ้าไปตรงไหนฝากให้ลงจุดนี้ปุ๊บทำชุดนั้นเสร็จตรวจสอบด้วยว่ามีไฟรั่วไหมนะครับแล้วก็2ฝาครอบฝาปิดให้สนิทเดินไปออกไปอย่างน้อย 5-10 ต้นนะครับจากจุดที่ทำงานมันจะได้ cover แล้วก็หมดไปเรื่อยๆครับที่เราปิดดำเนินการเรียบร้อยไปหัวหน้างานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงกรุงเทพแนะนำประชาชนไม่ควรอยู่ใกล้เสาไฟส่องสว่างช่วงฝนตกโดยเฉพาะเวลากลางคืนเพราะช่วงเวลานั้นเสาไฟส่องสว่างจะมีกระแสไฟฟ้าหากรั่วจะทำให้เกิดอันตรายและหากพบสายไฟหลุดออกจากเสาสามารถแจ้งให้แขวงทางหลวงกรุงเทพไปดำเนินการซ่อมแซมได้ทันทีวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน